สดุดี 3 คุณครูเสียชีวิตเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาเป็นครูจนวินาทีสุดท้ายเด่นออนไลน์วันที่2 ตุลาคม 2567 10:56 น.สดุดี 3 คุณครูเสียชีวิตเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาทำหน้าที่ปกป้องนักเรียนจนวินาทีสุดท้ายเพื่อนเผยเศร้าทำดีที่สุดแล้วเป็นครูที่ดีที่สุดในดวงใจวันที่2 ตุลาคม 2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีเกิดเหตุรถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาจังหวัดอุทัยธานีเกิดเหตุไฟลุกไหม้บริเวณหน้าเซียรังสิตถนนวิภาวดีหน้าอนุสรณ์สถานเป็นเหตุทำให้มีเด็กนักเรียนและครูเสียชีวิตรวม23รายโดยพบว่าเป็นเด็กนักเรียน20รายและครู3รายโดยครูได้แก่นางสาวพิมพ์ทองสมบัตินางสาวสรัญญาหอมเกษรนางสาวกนกวรรณศรีพรสดุดี3คุณครูเสียชีวิตเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาทำหน้าที่ปกป้องนักเรียนจนวินาทีสุดท้ายเพื่อนเผยเศร้าทำดีที่สุดแล้วมึงเป็นครูที่ดีที่สุดในดวงใจซึ่งในโลกออนไลน์ได้มีการโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของครูทั้ง3รายเป็นจำนวนมากต่างชื่นชมและสดุดีว่าครูทั้ง3รายทำหน้าที่จนวินาทีสุดท้ายเช่นทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายครอบครัวพยายามโทรหาแล้วไม่ติดหลังได้รับรายงานคุณครูมีรายชื่อผู้เสียชีวิตบนรถบัสที่ไปทัศนศึกษาขอคารวะคุณครูผู้อุทิศจนนาทีสุดท้ายขออนุญาตลงรูปคุณครูขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยครับคุณครูกนกวรรณคุณครูสริญญาคุณครูพิมพ์ทองฝากดูแลเด็กๆด้วยนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถทัวร์ไฟไหม้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทัศนศึกษาคุณครูบางท่านเพิ่งรับปริญญาบัตรเมื่อวันที่26 กันยายนที่ผ่านมาขอแสดงความเสียใจอีกครั้งครับอ่านข่าวแฟนครูจอยพิมพ์ทองโพสต์เศร้าสูญเสียคนรักกะทันหันยันทำหน้าที่ครูได้ดีที่สุดแล้วอ่านข่าวขนส่งเปิดความเร็วรถบัสไฟไหม้ดับ23ศพพบติดถังแก๊สมา15ปีแล้วทำประกันชั้น3ขอให้ดวงวิญญาณของครูพิมพ์ทองสมบัติก้าวสู่ภพภูมิที่ดีครับจากชาวสังคมศึกษา NSRUเป็นครูจนถึงวินาทีสุดท้ายทำดีที่สุดแล้วมึงเป็นครูที่ดีที่สุดในดวงใจกูกลับบ้านเรานะเพื่อนขอให้โลกใบใหม่ใจดีกับมึงนะเว้ยจะฝึกสอนเสร็จอยู่แล้วเพื่อนเอ่ยริบเพื่อนมิมวันอังคารที่วันที่1 ตุลาคม 2567เวลาประมาณ 12:00 น.ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามจังหวัดอุทัยธานีเหตุเกิดที่หน้าเซียรังสิตถนนวิภาวดีหน้าอนุสรณ์สถานจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ต้องสูญเสียนักเรียนอันจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตประมาณ20คนและสิ่งที่สำคัญยิ่งวงการศึกษาต้องเสียคุณครูน้ำดีที่กำลังจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างเด็กและเยาวชนของชาติถึง3คนได้แก่คุณครูกนกวรรณศรีพงศ์คุณครูสาวน้อยคุณครูพิมพ์ทองสมบัติคุณครูจอยและคุณครูสริญญาหอมเกษรคุณครูมิมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวโรงเรียนและวงการศึกษาอย่างสุดซึ้งถึงการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้จ โจ๊กโซคูปลื้มลูกสาวน้องยี่หวาเดบิวต์เป็นศิลปินภูมิใจลูกบอกมีพ่อเป็นไอดอลบันเทิงวันที่2 ตุลาคม 2567 13:35 น.โจ๊กโซคูปลื้มลูกสาวน้องยี่หวาเดบิวต์เป็นศิลปินจนน้ำตาไหลภูมิใจลูกบอกมีพ่อเป็นไอดอลเชื่อเขามีภูมิคุ้มกันหากเจอคำพูดเชิงลบล่าสุดวันที่1 กันยายนโจ๊กโซคูได้มาร่วมงานเปิดตัว5สาวชูก้าเอ็นสไปร์นิวเกิร์ลกรุ๊ปที่ลิโดคอนเน็กต์ฮอลล์2ซึ่งเป็นวงของลูกสาวคนเก่งน้องยี่หวาพร้อมเผยความรู้สึกว่าตื่นเต้นที่ลูกกำลังจะได้เป็นศิลปินจนตัวสั่นไปหมดลูกสาวน้องยี่หวาเดบิวต์แล้วตื่นเต้นครับเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่ประสบการณ์อันแก่กล้าของเราใช้กับงานนี้ไม่ได้เพราะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการมีลูกเป็นศิลปินวันนี้มีลูกเป็นศิลปินวันแรกหลายคนทักว่าเราจะร้องไห้หรือเปล่าลั่นวาจาไว้เลยว่าไม่ได้กินผมหรอกเพราะผมเป็นคนที่ไม่ได้อ่อนโยนนักแต่วันนี้ลูกผมเปิดหนักมากไม่รอดจริงๆเขาร้องไห้ก่อนผมเลยตามเต้นกับลูกมาตั้งแต่แรกมันเป็นเรื่องความสนุกพ่อลูกไม่ได้คิดว่ามันจะส่งเสริมเขามาถึงตรงนี้ได้แต่มันเกี่ยวเพราะเขาได้ร้องเพลงบ่อยๆที่เขาได้ต้นหน้ากล้องบ่อยๆมันก็เป็นการฝึกไปในตัวตอนเห็นน้องโชว์บนเวทีเป็นยังไงบ้างมันตัวสั่นไปหมดคือเราไม่เคยดู MV มาก่อนแต่ก็มองทะลุรูปตัวเองไปเหมือนกันนะมองว่า5คนนี้เซอร์ไพรส์จริงๆเพราะเราไม่เคยเห็นเคมีเรารู้อยู่แล้วว่าลูกเราเป็นยังไงเราเพิ่งเห็นว่าโดมเขาคิดอะไรที่เป็น5คนนี้เขาไม่ได้จับมาเรียงมั่วๆพอเห็นเด็กเต้นด้วยกันแล้วโอ้โหเรื่องนี้มันลึกซึ้งกว่านักดนตรีอย่างเราจะเข้าใจทึ่งมากครับเขาเคยบอกไหมว่าเขามีพ่อเป็นไอดอลจนอยากมาเป็นศิลปินมีเขาพูดก็ว่าเพราะเราก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาแต่ว่าการเป็นนักร้องของผมไม่สำคัญเท่าการฝึกซ้อมให้คำปรึกษาอะไรน้องบ้างส่วนใหญ่ทุกๆเรื่องในชีวิตของเขาจะเป็นคุณแม่แต่ผมที่จะให้คำปรึกษาก็จะเป็นเรื่องอาบน้ำร้อนมากมาก่อนก็จะเป็นเรื่องการอยู่ร่วมกับคนอื่นนี่แหละที่ยากเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังจิตใจของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนในวงหรือคนที่ร่วมงานด้วยจะต้องช่วยฝึกและช่วยดูไปยาวๆแน่นอนว่าเป็นลูกสาวของโจ๊กโซคูอาจจะโดนจับตามองผมว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียมันก็โดนวิจารณ์เยอะส่วนข้อดีก็มีคนหันมามองเยอะในเมื่อมีโอกาสมีแสงส่องมาเราก็แสดงความสามารถให้เต็มที่ส่วนเรื่องที่จะโดนพูดในแง่ลบก็คงไม่ห่วงมากเพราะว่าฝึกฝนกันมานานแล้วเขาก็มีภูมิคุ้มกันเห็นข่าวรถบัสไหมหัวอกคนเป็นพ่อรู้สึกอย่างไงอันนี้หนักที่สุดครับอันนี้เป็นข่าวที่รุนแรงที่สุดในช่วงนี้เลยอยากจะให้กำลังใจทุกคนที่เกี่ยวข้องสำหรับการสูญเสียเราก็ทำให้ผมนึกถึงลูกตัวเองด้วยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะทำยังไงขอให้ปล่อยวางจิตใจตัวเองให้มากที่สุดอยากจะแนะนำให้ลองใช้วิธีอย่างที่ผมทำอยู่ก็เป็นการศึกษาธรรมนั่งสมาธิภาวนาอะไรแบบนี้ช่วยได้นะครับถ้าลูกเราจะไปทัศนศึกษาเรามั่นใจจะให้ไหมไม่มั่นใจครับจริงๆผมว่าคนเราเสี่ยงอุบัติเหตุทุกคนตัวอย่างเหตุการณ์วันนี้มันต่างออกไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรัดกุมเราควรปรับกันในสังคมให้ความปลอดภัยมากขึ้นดีกว่ากมธ.กีฬาวุฒิสภา ตั้งดร.เลอภพสังเวียน2กูรูกีฬานั่งที่ปรึกษากีฬาวันที่2ตุลาคม2567 14:53 น.นกมท.ท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาตั้งนายสังเวียนบุญโตอดีตรองผู้ว่าการกกท.และดร.เลอภพโสรัตน์อดีตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนั่งที่ปรึกษาดร.จำลองอนันตสุขรองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภากมท.ท่องเที่ยวและการกีฬาและโฆษกคณะกรรมาธิการเปิดเผยว่าคณะกรรมาธิการโดยมีนายพิสูจน์รัตนวงศ์ประธานคณะกรรมาธิการเป็นประธานการประชุมได้มีมติสำคัญในการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวงการกีฬามาร่วมเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้แก่นายสังเวียนบุญโตอดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารและดร.เลอภพโสรัตน์อดีตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยคาดหวังว่าทั้งสองท่านจะนำความรู้และประสบการณ์มาเสริมสร้างและพัฒนางานของคณะกรรมาธิการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติให้จัดตั้งคณะอนุกรรมาธิการ3คณะได้แก่คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาคณะอนุกรรมาธิการด้านการกีฬาและคณะอนุกรรมาธิการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาโดยกำหนดภารกิจในการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประชาชนพิจารณาข้อกฎหมายกฎระเบียบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาของชาติการดูแลความปลอดภัยของนักกีฬานักท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกีฬาและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและนักกีฬาตลอดจนการป้องกันและแก้ไข